คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า2ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวโมมนชนกความรักครั้งนี้ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดซึ่งนานๆครั้งจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นผ่านโซเชียลและหลังจากที่โมมีโมเมนต์กับแฟนหนุ่มก็มักจะได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากหลายคนสงสัยว่าหนุ่มคนนี้คือใครถึงได้กุมหัวใจของโมอย่างคลิปที่โมควงแฟนไปฉลองวันเกิดทำให้ขึ้นคำค้นหาใน TikTok เลยว่าแฟนโมมนชนกคือใครซึ่งโมเธอได้เผยว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสที่ตัวแฟนมากไม่อยากให้แฟนเสียพื้นที่ส่วนตัวอย่าไปเปิดวับเขามากเดี๋ยวเขาหนี